ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability จากไทยพับลิก้าน้ำมันพืชเป็นสินค้าที่ครัวเรือนส่วนใหญ่บริโภคผู้ผลิตจึงต้องผลิตสินค้าคุณภาพและปลอดภัยแต่ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนไม่เพียงตระหนักถึงการกินดีอยู่ดีเท่านั้นและให้ความสำคัญกับการบริโภคที่ยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคุณภาพและความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอธุรกิจน้ำมันพืชจึงต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความคาดหวังทั้งผู้บริโภคและผู้ลงทุนเนื่องจากธุรกิจน้ำมันพืชมีการแข่งขันสูงด้านราคาผู้บริโภคสามารถเลือกแบรนด์ที่มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายกว่าทดแทนได้บริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าน้ำมันบริโภคตราองุ่นและวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายใต้ชื่อ TVO ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า50ปีอยากจะอยู่เป็นถึง100ปีจึงใช้ ESG เป็นแนวทางปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอมาติดตามการทำเรื่องยั่งยืนเพื่อองค์กรยั่งยืนของบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนหรือ TVOกับการให้สัมภาษณ์ของคุณภาชัยจันพิทักษ์กรรมการผู้จัดการโดยคุณบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าจริงๆนโยบายความยั่งยืนของทางด้าน TVO นะครับคือจริงๆเราเนี่ยต้องดูให้ครอบคลุมครบทุกปาร์ตี้ก็คือตั้งแต่พนักงานผู้ถือหุ้นลูกค้าผู้บริโภคคู่ค้าซัพพลายเออร์ชุมชนแล้วก็สังคมนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่เราใช้แนวทางเนี่ยตามกรอบของ ESG นะครับเพื่อเอามาเป็นไกด์ไลน์ในการในการทำงานแล้วเราก็ทำอย่างจริงจังด้วยครับโดยสโคปหลักของเราเนี่ยเราก็จะอ้างอิงของตัว GRI ด้วยนะครับโดยเราดูเป็น4เรื่องหลักๆก่อนนะครับในด้านนี้นะครับเรื่องความยั่งยืน1ก็คือเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนะครับก็มีเรื่อง2เรื่องบุคลากรนะครับที่เราต้องพัฒนาบุคลากรให้เราเนี่ยให้มีคุณภาพแล้วก็แข่งขันได้นะครับ3คือการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็คือเราก็ไป involve หลายเรื่องครับในทางด้านเกี่ยวกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานยกตัวอย่างเช่น TVO เนี่ยเราจ้างงานเป็นคนท้องที่เนี่ยเกิน 80% นะครับแล้วก็สนับสนุนด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบสุขภาพอนามัยเราซัพพอร์ตโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างช่วงโควิดยกตัวอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยจุดฉีดวัคซีนในนครชัยศรีทั้งหมดTVO เป็นคนจัดการทั้งหมดนะแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีเรื่องการ improve process ภายในโรงงานของเราตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนุรักษ์พลังงานบริหารการจัดการน้ำจัดการของเสียนะครับแล้วก็อันนี้คือต้องรับรู้กันทั่วทั้งบริษัทครับว่าอันนี้คือเป็นทิศทางที่เราจะต้องจัดการนะครับแล้วเราก็ทำอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายนะเรามีบอร์ดระดับคณะกรรมการบริษัทนะครับเราเรียกว่า ESRC ครับ Environment Social Risk แล้วก็ Compliance นะครับคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะกำหนดพวกกรอบนโยบายเป้าหมายแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับส่วนระดับบริหารเนี่ยเราก็จะเรียกว่า ESRCE นะครับก็เราก็จะใช้คณะนี้เพื่อพิจารณาปัจจัยความยั่งยืนต่างๆจะทำแผนกลยุทธ์มีการประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดนะครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อแนะนำในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ถ่ายทอดงานเนี่ยสู่ระดับปฏิบัติการนะครับซึ่งระดับปฏิบัติการเนี่ยเราก็จะแยกเป็นคณะทำงานเนี่ยอีก6คณะนะครับก็คือ1คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยงคณะทำงานด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้วก็มีเรื่องทีมส่งเสริมการพัฒนาการยั่งยืนทีมชุมชนสัมพันธ์ทีมจัดการทางด้านพลังงานนะครับ6กลุ่มนี้จะเข้าไปลงไปดูในทางด้าน
ดีเทลต่างๆครับพอทราบลงรายละเอียดแต่ละด้านนิดนึงได้ไหมคะว่าทำอะไรไปบ้างยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ไหมคะด้านสังคมด้านพอได้อยู่ครับก็อันแรกก่อนคือเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนาะยังไงมันก็ต้องมีกำไรก่อนครับก็ไอการแต่การมีกำไรของเราเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความโปร่งใสความเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับเรามีตั้งแต่ internal audit external auditอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยในการกำกับดูแลคือโดยปกติเนี่ย internal อย่างยกตัวอย่าง internal audit เนี่ยเขาก็จะใช้ไม่ internal audit หรือไม่เขาก็จ้าง outsource เลยของ TVO เนี่ยเรามีทั้ง internal audit ของเราที่จ้างโดย TVO แล้วเราก็จ้าง outsource ของเราแล้วก็มีเราก็จะต้องมีของที่ตลาดอีกอันนึงดังนั้นจริงๆเรามีมากกว่าคนบริษัทปกติอ่ะ1อันนะครับแล้วก็คุณภาพproduct เราเนี่ยอันนี้คือเป็น priority มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าสังเกตว่า TVO เนี่ยได้เรื่องความ trust เรื่อง trust จากค่ายต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นหลักที่เรายึดมั่นมาตลอดแล้วเราพัฒนามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเราก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาเรื่อยๆยกซึ่งไอ้อันเนี้ยมันก็จะไปลิงก์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยพอเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเช่นระบบเราจะมีระบบที่เรียกว่าIce Condensing กับ Nano Neutralization อย่าง2ระบบนี้เราเป็นบริษัทแรกๆใน Region เลยไม่อัน1ก็2เนี่ยที่เรา implement ระบบนี้เข้ามาใช้นะไอ้2ระบบนี้มันดียังไง1คือทำให้คุณภาพน้ำมันของเราดีขึ้นนะครับ2ช่วยลดปริมาณของเสียออกจากระบบอย่างเช่น nano neutralization เนี่ยสามารถลดของเสียออกจากระบบคือปริมาณน้ำเสียเนี่ยออกได้ถึง 40% อย่างตัว ice condensing อย่างเงี้ยครับไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยลดกลิ่นใน product ของเรานะครับแล้วก็มันยังช่วยลดการใช้พลังงานไอ้น้ำลง 40% ลดการใช้ไฟฟ้าลง 30% และลดปริมาณน้ำเสียออกจากระบบการกัดได้อีกประมาณ 20% นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรื่องเอาเป็นทีละเรื่องแล้วกันนะเป็นพลังงานก่อนแล้วกันนะครับพลังงานเนี่ยเราก็มีการติดตั้งโซลาร์รูฟอันไหนอาคารไหนที่เราติดตั้งได้โดยโครงสร้างมันไม่มีปัญหาเนี่ยเราทำเรียบร้อยแล้วเท่าที่เราจะทำได้นะครับอะไรที่เกินจากเนี้ยต้องเป็นการปรับปรุงอาคารแล้วถึงจะนำขึ้นไปติดได้เพราะว่ามันบางอาคารของเราเนี่ยมันเป็นอาคารที่แบบสร้างมาก่อนที่แบบเทรนโซล่ามันมาไม่ได้สร้างรองรับไว้นะครับซึ่งช่วงเฟสแรกที่เรามีการติดตั้งเนี่ยคือปี63นะครับซึ่งใช้งานเนี่ยประมาณช่วงปี64ซึ่งเราจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตรงนี้ประมาณ255ตันส่วนเรื่องพอเข้ามาถึงเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยเราทำในระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ฉลากสีฟ้าใน46ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ในระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยเราตั้งเป้าหมายให้ว่าเราจะต้องได้ฉลากสีทองนะครับคือลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยให้ได้ไม่น้อยกว่า 2% เนี่ยแล้วได้ฉลากสีทองภายในปี67นะครับพอพูดถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยตอนนี้เราทำระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับแต่เป้าหมายเราจริงๆเนี่ยเราตั้งใจทำในระดับองค์กรเลยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มเก็บข้อมูลในระดับองค์กรแล้วอาจจะต้องใช้เวลาทำข้อมูลเนี่ยรวบรวมเนี่ยเพราะมันต้องครบรอบปีอย่างเงี้ยครับอาจต้องใช้เวลานิดนึงแต่พอทำข้อมูลชุดนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะเริ่มวางไทม์ไลน์แล้วว่าเป้าหมายเนี่ยที่เราจะไป net zero carbon เนี่ยภายในเมื่อไหร่นะครับแต่เราต้องดูตัวเราเองนิดนึงว่าเราได้ในระดับไหนณปัจจุบันอยู่ก่อนนะครับการดูแลชุมชนคู่ค้าอีกอย่างนึงที่สำคัญในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับที่เราทำเนี่ยคือเรื่อง biosecurityจริงๆอ่ะ ASF เนี่ยเขาอาจจะมาพูดถึงเร็วๆนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าเอาชีวิตจริงเลยเนี่ยมันเกิดมาสัก 2-3 ปีแล้วครับแต่เพียงแค่เราไม่ได้พูดถึงมาทางโรงงานเนี่ยเราก็ implement ระบบ biosecurity นะครับเพื่อให้โรงงานเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นแหล่งเพาะโรคกระจายโรคแล้วก็ควบคุมการผลิตภัณฑ์ให้เราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ปลอดเชื้อทุกขั้นตอนนะครับยกตัวอย่างเช่นรถเข้าออกในโรงงานทุกคันเนี่ยต้องถูกพ่นยาหมดเลยครับ
ดังนั้นคือใครจริงๆอ่ะใครไม่จำเป็นก็จะพยายามไม่หลีกเลี่ยงเพราะมันโดนพ่นยาเนาะมันก็รถมันก็ต้องทำความสะอาดบ่อยนิดนึงนะครับพนักงานเข้าออกต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าพื้นที่นะครับการเข้าไลน์ผลิตเนี่ยเข้าได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องนะครับเราจัดเป็นทีมเพื่อไม่ให้ไม่ให้แบบทีมเนี่ยเขาเรียกอะไรปนกันนะครับถ้าสมมุติมีใครมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มแค่กลุ่มเล็กๆแค่นั้นเราสามารถกันออกได้ทั้งชุดแล้วก็เอาชุดใหม่ใส่เข้าไปได้ทันทีนะครับทานอาหารต้องทานในพื้นที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นนะครับระบบกำจัดอาหารเนี่ยเราต้องจัดการแบบถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบสม่ำเสมออย่างผลิตภัณฑ์หลักของเราเนี่ยมี2 อย่างคือวัตถุดิบอาหารสัตว์กับน้ำมันนะครับเอาว่าในสแตนดาร์ดของโลกเนี่ยไม่มีใครสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ทุกคันเอางี้ดีกว่าเวลาสินค้านำเข้าเขาก็สุ่มตรวจมาทั้งลำเรือสมมติลำหนึ่ง 50,000 60,000 ตันเนี่ยเขาก็อาจจะสุ่มตรวจอยู่แบบไม่กี่ตัวอย่างแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานของ TVO เนี่ยรถทุกคันเนี่ยคือตรวจหมดสุ่มตรวจทุกคันนะดังนั้นระดับ20ตันอย่างเงี้ยTVO ก็ต้องตรวจแล้วว่าคุณภาพของเราที่ส่งออกไปยังลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมันตรวจอะไรมากอะคะโอเคตั้งแต่คุณภาพทั่วไปนะครับที่ลูกค้าที่อยู่ในสเปคที่เราซื้อขายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนน้ำมันไฟเบอร์สิ่งเจือปนพวกเนี้ยต้องให้อยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสีจริงๆเนี่ยเรื่องสีเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ด global standard ไม่มีใครคำนึงถึงเรื่องสีเลยด้วยซ้ำแต่ของ TVO เนี่ยเรามีเกณฑ์ control อยู่ว่าสีเนี่ยต้องดูดีด้วยออกไปเนี่ยไม่ใช่แบบออกไปถึงมันใช้งานได้แต่แบบมันดูไม่ดีอ่ะมันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับผลิตภัณฑ์เราเนี่ยดังนั้นเรา control ถึงระดับแม้กระทั่งตามองถึงมันไม่ได้มีความสำคัญในการเอาไปใช้งานอะไรเงี้ยเราลงถึงดีเทลขนาดนั้นค่ะสีมันต้องเป็นแบบไหนอะคะมันจะต้องออกเหลืองนวลครับคือต้องบอกงี้ถ้าสมมติสินค้าเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้รับการผลิตที่ดีสมมติคุณเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งคือวัตถุดิบเข้ามาคุณต้องดีก่อนคุณถึงจะได้สีที่ดีสองคือผลิตออกไปเนี่ยมันผ่านความร้อนนะทำให้มันสุกอะไรเงี้ยเป็นอาหารสัตว์คุณต้องใช้ความร้อนที่เหมาะสมสีมันถึงจะออกมาเหลืองนวลถ้าคุณสมมติคุณใช้ความร้อนมากเกินไปสีมันก็จะเข้มอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็จะมีการคอนโทรลตรงเนี้ยตลอดเวลาเพื่อให้มันอยู่ในมาตรฐานของเราคือมองเข้าไปเราต้องรู้ว่าเนี่ยคือสินค้าของ TVO ครับเอ๊ะแล้วในแง่วัตถุดิบแหลมวัตถุดิบมันต้องเราต้องร่องดูความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางไหมคะอ๋อแน่นอนครับจริงๆถ้าโดยต้องบอกงี้ถ้าก่อนช่วงโควิดเนี่ยเราส่งทีมเนี่ยไปต้นทางเนี่ยทุกปีนึง2รอบก็จะตั้งแต่ไปเช็คซัพพลายเออร์เราว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมาตรฐานเป็นยังไงในช่วงที่ผ่านมาบ้างเราจะมีช็อตลิสต์ของซัพพลายเออร์อยู่ที่เราจะสามารถซื้อได้กับที่เราถึงเขาจะเป็นบริษัทใหญ่แต่เราไม่โอเคกับคุณภาพเขาเราก็จะไม่ได้เลือกซื้อกับเขาเราไปดูตั้งแต่ฟาซิลิตี้ต้นทางตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกว่าแอเรียไหนปีนั้นเป็นปีที่ผลผลิตจะออกมาดีเนื่องจากมันเป็นสินค้าเกษตรเนาะการมีฝนเยอะฝนน้อยเนี่ยมันทำให้คุณภาพของสินค้าเนี่ยแตกต่างกันด้วยดังนั้นคือเราไปเลือกตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบนะครับท่าเรือที่ออกว่าท่าเรือเนี่ยได้คุณภาพไหมนะครับมีการคุณใช้ขนส่งสินค้าเกษตรอย่างเดียวหรือคุณใช้ไปส่งอย่างอื่นด้วยคุณส่งถั่วเหลืองอย่างเดียวหรือคุณส่งน้ำตาลด้วยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราคัดทุกขั้นตอนนะครับว่าเพื่อไม่ให้มีอะไรแบบมาโอกาสปนเข้ามาในถั่วเหลืองของเราอ่ะให้น้อยที่สุดครับแล้วก็อันนี้เราก็คำนึงถึงเรื่อง sustainability ด้วยนะครับว่าแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองเนี่ยต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราจะต้องขอเซอร์ทางฝั่งต้นทางเนี่ยที่approve โดย external เนี่ยเป็นระยะว่าโอเคเขาได้ดำเนินงานตามนี้อย่างเช่นตัว certificate ที่เราใช้เนี่ยก็จะมีเรียกว่า RTIS ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าใช้กันแบบเป็นตัวที่เข้มที่สุดในตลาดเอางี้ดีกว่าครับ
แล้วก็เป็นตัวที่ต้องจ่ายพรีเมียมเยอะขึ้นค่อนข้างพอสมควรแต่เราก็มีการซื้อเป็นประจำเพื่อซัพพอร์ตทางด้านลูกค้าด้วยนะครับแสดงว่าเราดูตั้งห่วงโซ่เลยใช่ไหมคะแล้วห่วงโซ่ของเราตอนนี้ครบวงจรแล้วตรงมีใครบ้างอะคะในห่วงโซ่อะคะตรงนั้นนะคะหมายถึงว่าห่วงโซ่ทางด้านsupply chain นี่ใช่ไหมครับโอเคเริ่มต้นเลยมันก็ต้องเป็นตั้งแต่ฟาร์มเมอร์ครับเราห่วงโซ่ฟาร์มเมอร์เนี่ยเราทุกปีเรามีการวิ่งไปเยี่ยมเยือนอาจจะเจ้าเดิมไม่เจ้าเดิมอะไรก็แล้วแต่นะฟาร์มเมอร์ที่ต้นทางเนี่ยมันต้องบอกว่าไม่ใช่เหมือนฟาร์มเมอร์ทางเมืองไทยคือแลนด์ลอร์ดของเขาเนี่ยเขาระดับพันเฮกเตอร์นี่เป็นอย่างน้อยอย่างเงี้ยครับจนขึ้นหลัก 3-4 ล้านไร่ผมก็เคยเจอครับดังนั้นคือเจ้าที่ผลิตฟาร์มมิ่งที่แบบครบวงจรเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าค่อนข้างจะใหญ่ละทางฝั่งต้นทางนะครับเทรดเดอร์ก็คือคนที่รวบรวมสินค้าพวกนี้ให้นะครับก็เจ้าใหญ่ๆในโลกเนี่ยก็จะมีเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะเป็นพวก ADM Bunge Cargill อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพวกผู้ค้าสินค้าเกษตรรายใหญ่นะครับมาจนถึงเมืองต้นทางก่อนจะมีเซอร์เวเยอร์ฝั่งต้นทางที่เขาดูควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนออกต้นทางให้เราครับเซอร์เวเยอร์ต้นทางเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเราก็เซอร์ไพรส์ซัพพลายเออร์สมมติเราจะมีเจ้าที่เราชอบใช้ประจำของเราว่าเราคิดว่า reliable แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมี cross check เสมอบางทีเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้ซัพพลายเออร์ว่าลำนี้เราจะมี2เซอร์เวเยอร์ขึ้นไปนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคอนโทรลว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่เจ้าที่2นี่เราไม่ทำประจำนะครับเราต้องบอกว่าเราสุ่มทำหรือเราใช้กับลำที่เราคิดว่าเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเซอร์เวเยอร์ต้นทางเสร็จปุ๊บมาถึงปลายทางเราก็ใช้เซอร์เวเยอร์ปลายทางอีกว่าระหว่างทางเนี่ยคนเรือดูแลสินค้าเราโอเคนะคุณต้องระบายอากาศเพื่อให้สินค้าเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วตอนออกมาเราจะมีวิธีการเก็บแซมเปิลของเราทุกๆกี่ตันอะไรอย่างเงี้ยว่าเพื่อแยกคัดแยกสมมุติเกิดมันมีของมีปัญหาเนี่ยเราจะได้คัดแยกออกไปได้ไม่มาปนกับของดีของเราครับคราวนี้พอมาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีไปยังเรือโป๊ะอีกเพราะจากทะเลมันก็ต้องวิ่งเข้าโรงงานเราใช่ไหมอีกปาร์ตี้หนึ่งที่เราต้องประสานงานก็คือพวกเรือขนส่งว่าเขาดูแลสินค้าเราดีไหมเพราะระหว่างทางมันก็อาจจะมีฝนตกอะไรอย่างนี้ได้การซิลผ้าใบอะไรต้องมิดชิดระหว่างทางถ้ามีความจำเป็นต้องเปิดผ้าใบในการระบายอากาศบ้างถ้าคุณภาพคือต้องบอกว่าต้นเวลาเรือมาถึงเนี่ยเราก็จะวัดคุณภาพสินค้าใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าแต่ละลำเรือโป๊ะเนี่ยเป็นยังไงบ้างลำเรือไหนเราต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีการประสานงานกับทางเรือด้วยนะครับมาถึงโรงงานก็เป็น process ภายในเราแล้วนะครับจนไปถึงการส่งออกคราวนี้ก็จะเป็นลูกค้าของเราแต่ละสินค้าแล้วครับว่าไปยังไงบ้างซึ่งเราก็จะมีตรวจแลบของเราต้องบอกอย่างนี้แลบของเราเนี่ยเราเคยไปแข่งระดับโลกนะครับเราได้ที่2ของโลกนะครับแลบในการตรวจของผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชทั้งหลายเนี่ยครับเราแพ้คือคนที่จัดงานคนเดียวคืออเมริกาคือเขาเป็นคนจัดงานเราก็จะไปชนะเกินหน้าเกินตาเขาก็แต่เราได้อะไรเราเคยได้ที่2ครับต่อถัดจากเขาขึ้นมาดังนั้นคือเราซีเรียสเรื่องคุณภาพมากเราไม่เคยปล่อยให้หลุดอะไรออกไปแล้วจนมันมีปัญหาถามว่าพลาดเคยมีไหมมันต้องเคยมีพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่เรารีบแก้ไขทันมันพลาดตรงนี้นี่มันน้อยมากเรียกแทบจะไม่มีค่อยมีคนบ่นดีกว่าครับที่ผ่านมาถ้าไปถามลูกค้าเราเนี่ยจะรู้ได้ว่าคุณภาพสินค้าเราเนี่ยนิ่งสม่ำเสมอบ้างซึ่งไม่เหมือนกับสินค้านำเข้าที่แบบมันมีการแกว่งครับคุณภาพดีบ้างดรอปบ้างดีบ้างดรอปบ้างเนี้ยเราคอนโทรลให้แบบมันอยู่มาตรฐานเนี้ยคือลูกค้าเรารับอะไรไปเนี้ยคือเขารู้ exactly ว่าเขาจะได้อะไรดูจาก process แล้วขั้นตอนนี้ต้นทุนมันแพงมากเลยเนาะมันใช่ไหมในการจัดการให้มันได้คุณภาพอะค่ะแน่นอนครับ
เราต้องบอกงี้ว่าต้นทุนมันแพงไหมมันแพงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องมีเดียมกับลองรันของเราครับยกตัวอย่างเช่นอย่างโปรเซสสองโปรเซสที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบครับนาโนนิวทรัลไลเซชันกับไอซ์คอนเดนซิ่งอย่างเงี้ยเราเนื่องจากเราอยู่ในธุรกิจคอมมูนิตี้ครับเรารู้ว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมีแพงมีถูกดังนั้นเวลาคุณใช้อะไรมันเยอะๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะถูกคอร์เนอร์โดยราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนของคุณการที่คุณใช้ทรัพยากรน้อยลงเนี่ยมันเป็นการลดความเสี่ยงของคุณในอนาคตเช่นสมมติคุณใช้ไฟน้อยลงใช้น้ำมันน้อยลงแม้กระทั่งราคาน้ำมันมันวิ่งขึ้นแต่พอคูณปริมาณที่คุณใช้อ่ะคุณไม่มันไม่เหมือนกับคนที่ใช้เยอะๆครับมันเป็นการลดความเสี่ยงไอ้ตรงส่วนเนี้ยลงไปเราพยายามเขาเรียกอะไรเคิร์ฟดาวน์นะครับไม่ให้เห็นไอ้ความเสี่ยงที่มันเป็นสไปค์ขึ้นมาแรงๆอย่างเงี้ยถึงเราจะต้องจ่ายมันเป็นคอสบ้างเนี่ยแต่เราคิดว่าสุดท้ายมันลดความเสี่ยงโดยรวมในระดับองค์กรของเราให้ไอ้ตรงนี้จบก่อนไหมคะหมายถึงว่าเมื่อกี้4 5ข้อที่พูดถึงจะได้เดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่นที่เมื่อกี้ที่ถามเรื่องของตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดมาทำแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้พูดถึงพลังงานค่ะค่ะคณะกรรมการนะครับที่หลักๆที่เราตั้งเนี่ยครับมีอยู่ ESRCE นะครับก็ Environment Social Compliance แล้วก็ Risk สามอันแรกเนี่ยครับจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเราพยายามทำเพื่อดูแล External Party ของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับชุมชนกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้สิ่งแวดล้อมจริงๆผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องไอ้พวกแบบเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้อะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นพวกสังคมเนี่ยจริงๆเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วน1คือการดูแลพนักงานกับการดูแลชุมชน1พนักงานเนี่ยเราเปิดให้พนักงานสื่อสารกับผู้บริหารได้ไม่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นประตูผมเนี่ยเปิดตลอดเวลาถ้าผมไม่ได้ไปชุม walk in ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่อันนี้ไม่ทุกคนรู้กันว่า walk in ได้ตลอดนโยบายของเราเนี่ยเราส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กรของเรานะครับช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยเยอะมากเราปรับทีมผู้บริหารครึ่งนึงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันความผันผวนอะไรต่างๆเนี่ยต้องคนที่มีแบบมีความรีซิเลียนนิดนึงที่แบบทนทานต่อสภาวะความกดดันอะไรเหล่านี้ครับปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็เรามีเรื่องการโปรโมทบุคลากรที่มีความสามารถปีที่ผ่านมาเราต้องบอกงี้ครับเราบุคลากรที่มีความสามารถเราไม่ได้โปรโมทตามขั้นด้วยซ้ำถ้าเขามีความสามารถจริงๆเนี่ยเราสามารถข้ามขั้นได้เลยบายพาสได้เลยคุณทำได้คุณเอาไปเลยครับคุณไม่ต้องมาตามระดับซีเนียริตี้เหมือนสมัยก่อนซึ่งมันไม่ encourage ให้พนักงานทำงานอย่างเต็มความสามารถครับเรื่องเทรนนิ่งพัฒนาทักษะอะไรเงี้ยเราสนับสนุนตลอดเวลาแล้วครับน้อยมากที่เราเรียกว่าไม่มีอะไรดีกว่าที่พนักงานอยากไปแล้วเราไม่ให้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็เราซึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีโครงหลักนะครับใน HR เราว่าใครควรจะพัฒนาศักยภาพในด้านไหนบ้างแต่พนักงานเนี่ยสามารถนำเสนอได้ด้วยว่าเขาเนี่ยเขาควรจะเติมอะไรในส่วนตัวของเขาการดูแลพนักงานเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับบริษัทอื่นอาจจะมีการลดเงินเดือนปรับลดพนักงาน TVO ไม่เคยทำเลยครับเราขึ้นเงินเดือนปกติเรามีพนักงานปกติเราดูแลพนักงานเราตรวจ ATK ให้พนักงานทุกอาทิตย์นะครับเป็นบัดเจ็ตทุกอย่างนี่เป็นบัดเจ็ตของบริษัททั้งหมดนะครับเรา provide facility ในช่วงที่โควิดหนักๆเนี่ย provide facility ให้พนักงาน work from home ได้โดยที่ไม่ติดอุปสรรคอะไรนะครับตอนที่แบบพีคหนักๆเนี่ยเรา work from home 100% ด้วยโอเคแต่ตอนนี้เราก็มีกลับมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับอาจจะสัก 30% แล้วก็สลับกันเข้าด้วยทีม A ทีม B อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้การคอมมูนิเคตอะไรเนี่ยมันดีขึ้นมีการ
ทำความสะอาดส่วนกลางพ่นยาอะไรทุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราอันนี้เราทำประจำอยู่แล้วเรามีการทำแผน BCM ด้วยถ้าเกิดเราทำอะไรขึ้นมาแล้วมันเกิดพลาดเรื่องโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงไม่ให้ธุรกิจเราสะดุดครับเช่นยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาก่อนหน้าเรามีการจัดทีมถ้าเกิดทีมไหนมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราดึงออกทั้งทีมเลยเราใส่ทีมใหม่เข้าไปแล้วเราก็ไปดูแลพนักงานที่กลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราแผนพวกนี้เราลองปฏิบัติจริงมาแล้วด้วยต้องบอกว่าช่วงน่าจะเกือบปีที่ต้นปีที่แล้วหรือปลายปีก่อนหน้าครับเราลองทำแผนล็อกดาวน์ทั้งบริษัทด้วยจับคือให้พนักงานเนี่ยอยู่ในให้พักโรงแรมเลยมีรถไปรับไปส่งทำงานเข้ากะตามแบบระดับแบบล็อกดาวน์ถ้าเกิดมันไครซิสจริงๆอย่างเงี้ยเราจะต้องมีทำอะไร1 2 3 4บ้างอันเนี้ยเราทำติดต่อกันเป็นเวลาระยะเวลา2อาทิตย์เพื่อเป็นการซ้อมดังนั้นเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทเนี่ยจะต้องไม่หยุดการผลิตหรือทำให้เรื่องโรคระบาดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญในภายในโรงงานเราโทษนะคะในแง่ของโครงสร้าง HR เนี่ยจริงๆแล้วมันมองยาวไปกว่านั้นไหมคะว่าความท้าทายที่จะมากระทบในอนาคตมันจะมีเรื่องอะไรบ้างในการที่ HR เองก็ต้องบริหารเรื่องคนให้มันสอดรับกับนโยบายของบริษัทที่จะเดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมีนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราปรับภายในเราเยอะมากรวมแม้กระทั่ง HR เองก็โดนปรับดังนั้นคือบุคลากรอะไรที่ควอลิฟายเนี่ยเราจะต้องบอกอย่างนี้ครับการที่เราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรข้างหน้าเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องput right man on the right job ก่อนคือจับคนที่ถูกต้องเนี่ยไปอยู่จุดนั้นก่อนไม่ว่าจะเป็น1ฝั่งคอมเมอร์เชียลซื้อขายฝั่งซัพพอร์ตของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางของฝั่งออฟฟิศฝั่งโรงงานเนี่ยคนกลุ่มหลักๆกลุ่มเนี่ยเป็นคน provide information เข้ามาในส่วนกลางว่าจริงๆเนี่ยควรจะต้องไปยังไงต่อในทางเศรษฐกิจเนี่ยทุกอย่าง drive by production ของเราแต่ในอนาคตเนี่ยคนที่ต้องบอกว่าคนที่รู้เรื่องข้างนอกเยอะๆเนี่ยว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝั่ง commercial พวกเนี้ยจะเป็นคน provide ข้อมูลกลับมาทางด้านส่วนกลางว่าจริงๆเนี่ยบุคลากรเนี่ยที่เขาต้องการเนี่ยเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่โครงสร้างอายุเลยครับโอเคเนื่องจากแบบไดนามิกยกตัวอย่างเช่นความไดนามิกของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยคนที่แบบที่รีซิเลียนได้เนี่ยอาจจะต้องแบบอายุน้อยลงมาหน่อยเพราะแบบเวลาทำงานเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าทุกวันนี้มันเป็น global hour แล้วครับยกตัวอย่างเช่นTVO เนี่ยซื้อของจากอเมริกาบราซิลแต่ว่าเราต้องมีคนทำงานกลางคืนนะครับเพื่อติดต่อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น requirement จากส่วนหน่วยงานแล้วก็กลับมาวางแผนโดย HR อีกทีนึงมันจะเป็นคอนเซ็ปต์อย่างนี้มากกว่าคือโดย HR เนี่ยไม่ได้ทำคือเขาไม่ได้รู้ตัวเนื้องานจริงๆว่าเป็นยังไง HR เนี่ยเป็นคนประสานงานในแต่ละฟังก์ชันว่าจริงๆเขาต้องการบุคลากรแบบไหนต้องการการพัฒนาแบบอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยการทำงานด้านความยั่งยืนของเรามันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับ SDG นะคะน่าจะเป็นข้อ12ไหมคะการบริโภคที่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับข้อ3ที่ความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เราตอนที่ TVO เริ่มคิดเรื่องความยั่งยืนเนี่ยขึ้นเข้าใจว่าน่าจะมาก่อน SDG ออกซะอีกใช่มั้ยคะตอนนั้นคิดอะไรอะคะมันอยู่ในจิตใจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วนะว่าเราจะไม่เอาเปรียบสังคมต้องบอกงี้ดีกว่าเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ทำออกมาเป็นตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่คนข้างนอกเนี่ยเขามาดูแล้วมาอ่านมารู้เรื่องมาทำความเข้าใจได้ว่าเราทำอะไรกันไปแล้ว1 2 3 4ครับต้องบอกว่าพอเมื่อก่อนมันมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บธุรกิจมันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเป็นระบบมากขึ้นการอ้างอิงเนี่ยมันมีความต้องการไม่ทั้งซัพพลายเชนเลยไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์เราหรือลูกค้าเราเนี่ยเขามีความมี requirement มากขึ้นทั้งที่เรารู้ว่าเราทำอยู่แล้วครับ
แต่เราต้องทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นจริงๆตัวเรื่อง sustain เนี่ยเราเริ่มทำจริงๆจังๆแบบเป็นฟอร์แมตเนี่ยตอนปี56นะแล้วเราก็พยายามพัฒนาต่อยอดจากนั้นเนี่ยมาเรื่อยๆก็นะคะที่บอกว่าลูกค้า requirement เยอะนี่เขา requirement อะไรบ้างเป็นตามต้องมาตรฐานยุโรปมาตรฐานโน้นมาตรฐานนี่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะโอเคครับตัวสแตนดาร์ดเลยนะอย่างเอาแบบง่ายๆก่อนเบสิกก่อนก็เขาก็จะมีมาบอกว่าโอเคคุณต้องไม่ใช้แรงงานท่านนะอะไรแบบตัวสแตนดาร์ดที่เขาทำเนี้ยอันเนี้ยคู่ค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คือมินิมัมรีควอร์เมนต์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยต้องทำนะครับส่วนคนที่จะซีเรียสหนักๆเนี่ยคือคนที่มีลูกค้าทางฝั่งยุโรปคือถ้านับทั่วโลกเนี่ยคนที่ซีเรียสที่สุดในโลกเนี่ยคือจะเป็นพวก EU ดังนั้นคือเขาจะมีมาตรฐานพิเศษของเขาเนี่ยที่จะขอมาเป็นทอดครับซึ่งมันก็ดีนะครับเราก็ต้องเกาะตามอันเนี้ยมาตรฐานของเขาเพื่อพัฒนาภายในของเราไปเรื่อยๆในบริษัทเราเนี่ยเราก็มีทีมโดยเฉพาะเลยเพื่อตามสแตนดาร์ดพวกนี้อย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างคุณคณศรนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องตามมาตรฐานระดับโลกพวกนี้ครับทั้งฝั่งโรงงานเขาก็จะมีมาตรฐานทางด้านโปรดักชันของเขาว่ามาตรฐานระดับโปรดักชันเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาต้องมีเซอร์ตัวไหนบ้างตอนนี้เซอร์เราดีแบบไม่รู้เยอะจนผมจำไม่ได้ครับว่าตัวไหนมันอะไรบ้างคือแต่ละคนเขาก็จะมีตัวที่อยากได้ของเขาแล้วก็ต้องไปฟอลโล่ไปอิมพลีเมนต์ตามของเขาแล้วการทำคือจริงๆเราก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วแต่พอเจอรีควอร์เมนต์อย่างเนี้ยมันยากไหมคะในการปรับตัวหรือว่าถ้าสมมติว่าจะแนะนำบริษัททั่วไปที่แบบว่าที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะได้มาตรฐานตัวนี้มันต้องแบบทำกันขนาดไหนอะคะจริงๆมันต้องบอกว่ามันแล้วแต่เรื่องนะครับถ้าเอาตรงไปตรงมาเลยนะถ้าบริษัทที่แบบไม่ใช่เป็นบริษัทที่ทำมาใหม่ๆทำมาเมื่อแบบหลายๆสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าถามผมจากใจนะถ้าทำจริงๆเนี่ยยากมากคือถ้าคุณไม่ได้ทำโครงสร้างไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยแค่คุณขออนุญาตทำนู่นทำนี่เนี่ยคุณก็ติดนู่นติดนี่ไปหมดแล้วมันท้อตั้งแต่ตอนขอใบอนุญาตแล้วดีกว่าเรามีทีมเฉพาะเพื่อขอใบอนุญาตไอ้เรื่องขอใบอนุญาตนี่เป็นเรื่องที่แบบใช้เวลาแบบยาวนานมากเพื่อจะทำแต่ละอย่างมันถ้าสำหรับบริษัทที่แบบขนาดกลางขนาดเล็กลงมามันเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยมหาศาลเลยผมต้องบอกทุกอย่างมันเป็นคอสหมดคอสสูงด้วยยิ่งมาตรฐานความยั่งยืนใช่ไหมคะใช่ต้องถ้าเรียนตามตรงก็ต้องอย่างนั้นนะครับ แต่มันไม่ใช่เขาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ คือมันทำได้แต่มันถูกมันอาจจะติดนู่นติดนี่จนเขาท้อไปครับค่ะค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีต้นทุนในการที่แบบทำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ว่าผลที่ได้รับก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับมันก็ต้องแบบว่านอกจากคอสแต่ว่าในทางกลับกันมันก็มีส่งผลดีกับบริษัทถูกไหมคะอ๋อแน่นอนเอาถ้าต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยส่งผลดีแน่นอนต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้การเรสฟันอะไรก็ง่ายขึ้นทุกวันนี้เวลากองทุนมาวิสิตเราเนี่ยเขาถามเรื่องพวกนี้หมดนะครับพวก ESG คุณทำอะไรคุณช่วยสังคมคุณช่วยสิ่งแวดล้อมอะไรเขาจะลงคุณได้กับเฉพาะบริษัทที่คุณมีมาตรฐานทางด้านนี้ครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกแบบนักลงทุนจากฝั่งยุโรปพวกกองทุนจากยุโรปเนี่ยธุรกิจปกตินี่แทบจะไม่ถามเลยด้วยซ้ำถามความยั่งยืนถามสิ่งแวดล้อมถามสังคมดังนั้นมันหนึ่งคือมันช่วยเรื่องการเรสฟันถ้าคุณมีการลงทุนอะไรใหญ่ๆเนี่ยคุณเรสฟันง่ายขึ้นกับสองเนี่ยคือต้องบอกไงคุณต้องปรับตัวตามสถานภาวะการไปเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งถ้าคุณไม่ค่อยๆทำมาเนี่ยคุณทำทีเดียวเนี่ยเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่แน่นอนสมมติผมต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อม10ล้านผมทยอยทำปีละล้านชีวิตมันง่ายกว่าผมมาทำปีที่10แล้วทำ10ล้านเลยแน่นอนอยู่แล้วแสดงว่าณปัจจุบันโลกที่มันเปลี่ยนไปแรงกดดันจากอินเวสเตอร์แรงกดดันจากผู้บริโภคนี่คือแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยใช่ไหมคะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆจริงๆมันมาจากแรงขับเคลื่อนภายในเรานะครับเพราะว่าเราต้องการอยู่นานๆนะครับเอางี้ดีกว่าเราไม่ได้แบบสไตล์แบบตีหัวเข้าบ้านเราอยู่มา50กว่าปีแล้วเราอยากจะอยู่เป็น100ปีอย่างเงี้ยดังนั้นก็คือมันต้องปรับปรุงตัวเองให้ทันสถานการณ์เสมอการปรับปรุงตัวเองให้ทันสถานการณ์น่ะหนึ่งในนั้นน่ะก็คือเรื่องพวก ESG ทั้งหลายเนี่ยครับ
ทำเยอะมากค่ะดูแล้วแบบลงเมื่อกี้คณะกรรมการเมื่อกี้ ESR อะไรสักอย่างเนื้อ ESRC ครับ ESRC ค่ะเราอันนี้เราประชุมซีเรียสมากเลยครับผมบอกประชุมจนปวดหัวครับตัว E ตัว S ตัว R ตัว C นะคะเราให้น้ำหนักยังไงคะหรือว่าแล้วเรามีเป้าหมายยังไงในแต่ละตัวคะจริงๆน้ำหนักเนี่ยต้องบอกว่าพอๆกันหมดทุกอันเนี่ยมันมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยมันขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้อยู่ไม่ได้สักอันเลยแม้กระทั่งเรื่องเดียวคุณทำผิดกฎหมายคุณว่าถูกปิดโรงงานได้คุณทำลายสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเขาก็มาปิดคุณโรงงานได้คุณอยู่กับชุมชนไม่ได้เขาก็เดินขบวนมาปิดชุดโรงงานคุณแล้วก็มันและอีกอันนึงที่เพื่อทำให้ครอบคลุมคือเรื่องเวสคือดูความเสี่ยงภาพรวมขององค์กรนอกเหนือจาก3ด้านที่เหลือด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบในทางด้านเศรษฐกิจเรื่องราคาเรื่องความไม่แน่นอนของซัพพลายเรื่องลูกค้าเรื่องอย่างโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันอะไรที่เหลือนอกจาก environment social compliance เนี่ยที่เหลือเนี่ยจะไปอยู่คณะเวสทั้งหมดในแง่ของการสื่อสารนะคะกับชุมชนที่พูดถึงเนี่ยค่ะว่ามันต้องทำงานหนักมากน้อยแค่ไหนในการที่จะให้เขาแบบให้ความสำคัญกับการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนคะกับชุมชนกับ okay. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเอาระดับเอาตอนเอาเรื่องการพบปะเจอแบบเป็นทางการก่อนปะเจอแบบเป็นทางการเนี่ยเรามีทุกไตรมาสตั้งแต่ในอำเภอผู้นำชุมชนหน่วยราชการในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวแทนเนี่ยทุกไตรมาสเนี่ยเรามีเจอกันประชุมกันว่ามีปัญหาอะไรมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเราจะต้องช่วยเหลือชุมชนอะไรยังไงบ้างอยากให้โรงงานช่วยอะไรเขาอะไรเงี้ยตอนนี้ชุมชนมีปัญหาอะไรหรือโรงพยาบาลในท้องที่ต้องการอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการคุยแล้วก็เราก็จะนำเสนอเป็นแผนงานของเราสำหรับไตรมาสต่อไปว่าเราจะต้องทำอะไรให้กับทางด้านชุมชนบ้างแต่นอกเหนือจากนี้ถ้าสมมติมันมีปัญหาเดลี่เนี่ยเรามีรายกลุ่มกับผู้นำชุมชนกับทีมที่ดูแลชุมชนของเราคือเขาสามารถส่งมาแจ้งได้ตลอดเวลาเฮ้ยมีกลิ่นแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถไลน์มาแจ้งให้เราไปตรวจสอบได้ทันทีนี่หมายถึงว่าชุมชนที่เราไปโรงงานตั้งอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าชุมชนที่มีในต้องบอกว่าในนครชัยศรีครับโรงงานเราเนี่ยตั้งอยู่ใน4ตำบล4ตำบลเนี่ยคือจุดที่เราดูแลเป็นพิเศษเลยเพราะคือเขาอยู่ใกล้เราจริงๆถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรเนี่ยมันกระทบเขาดังนั้น4ตำบลในอำเภอนครชัยศรีเนี่ยคือเราทำอะไรให้ได้เราทำให้หมดไม่ว่าตั้งแต่เรื่องทั่วๆไปอย่างกำจัดยุงเขารู้สึกว่าแบบชุมชนเขายุงเยอะจะเด็กโดนยุงกัดอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราช่วยไปดูเรื่องยุงให้เขาหน่อยเรื่องโอเคเรื่องสาธารณูปโภคของเขาเช่นแบบท่อระบายน้ำเขาไอทางระบายน้ำหน้าบ้านเขามีปัญหาเขาราชการไม่มาทำให้สักทีโรงงานช่วยไปทำให้เขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งยันแบบส่งเสริมเรื่องการศึกษาเราก็มีให้ทุนการศึกษาเครื่องมือแพทย์อย่างช่วงโควิดนี่เราก็มีให้ช่วงเครื่องช่วยหายใจเครื่องปั๊มหัวใจกับทำโรงพยาบาลสนามให้เขาด้วยอะไรเงี้ยครับในสี่ตำบล นี้แต่ไม่เจอ NGO ใช่ไหมคะไม่นะครับคือเราต้องบอกงี้โรงงานเรานี่เราไม่มีปัญหาเรื่อง NGO เลยครับเราโอเคมากเราคือเราดูแลแบบครอบครัวเลยดีกว่าในชุมชนของเราเผลอมาช่วยตอบคำถามให้เราด้วยครับเวลามีปัญหาเงี้ยบางคนมาช่วยแก้ต่างเราด้วยถ้าสังเกตเนี่ยในระดับชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ชัดเพราะไม่เคยอาจจะไม่เคยไปสัมผัสแต่ถ้าประชุมผู้ถือหุ้น TVO เนี่ยถ้าใครเคยมาสมมุติมีใครถามคำถามแบบแหลมๆโผล่มาเงี้ยบางทีผู้ถือหุ้นอีกคนนึงเนี่ยช่วยตอบแทนด้วยซ้ำผู้ถือหุ้นรายย่อยคนอื่นเนี่ยช่วยตอบให้เราคือเราพยายามดูแลทุกปาร์ตี้ให้ดีที่สุดครับอะไรเราทำให้ได้เราทำให้แน่นอนอยู่แล้วพี่ขอเปลี่ยนเรื่องนิดนึงเนาะอยากเห็นอาจารย์สุวิทย์ท่านมานั่งเป็นประธานอยู่ใช่ไหมคะท่านก็โฟกัสเรื่องของไอ้ BCG อะค่ะพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าในเชิงของตรงนี้มันปั๊มมาขมวดปมกับองค์กรยังไงอะคะมายังไงอะคะอาจารย์สุวิทย์เนี่ยท่านเป็นประธานในคณะไอที่ ESRC
ตรงนี้ด้วยคือท่านไกด์ไลน์ในทุกอย่างครับนโยบายหลักๆที่หนึ่งคือบิตอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างไรมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยคือมันนโยบายเนี่ยมันขึ้นลงมาตั้งแต่ระดับบอร์ดอยู่แล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปอยู่ทางฝ่ายจัดการแล้วก็คณะเล็กๆ 4-5 คณะที่เมื่อกี้ผมได้แจ้งไปครับจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะส่วนใหญ่มันค่อนข้างจะโอเวอร์แลปกันนะครับในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วคือต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าอาจารย์สุวิทย์เนี่ยท่านเคยเป็นบอร์ดลงมาก่อนหน้านี้ด้วยดังนั้นคือไอ้พวกเรื่องอะไรที่มันในแนวทางเนี้ยมันเริ่มถูก implement ตั้งแต่เอามาเป็นสาระตั้งแต่ตอนท่านเป็นกรรมการอยู่สมัยนั้นแล้วครับแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วช่วงแล้วต้องเรียนอย่างนี้ช่วงระหว่างที่ท่านไปดำรงตำแหน่งบางทีเราก็ขอคำแนะนำท่านด้วยเหมือนกันดังนั้นคือเราทำมาต่อเนื่องเอางี้ดีกว่าครับดังนั้นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากๆจากที่ช่วงหลังๆท่านไปออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากจากสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วในแง่ของภาคเกษตรจริงๆแล้วมันก็มีผลที่ทำให้เรื่องของโลกร้อนค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นี่มันที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ Net Zero ตรงนั้นมันกระบวนการมันทำอะไรยังไงบ้างอะค่ะเอาที่เราทำไปแล้วก่อนค่ะค่ะเอาที่เราทำไปแล้วก่อนไม่ในเชิงของ product เงี้ยยกตัวอย่างเช่น packaging เราก็พยายามจะไปกวนทรัพยากรอะไรให้มันน้อยลงไม่ว่าจะเป็นกล่องที่เราใช้บรรจุน้ำมันเราใช้กระดาษที่เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ความแข็งแรงเท่าเดิมแต่ลดการใช้ปริมาณกระดาษน้อยลงอะไรเงี้ยมันเป็นแบบดีไซน์ใหม่อะไรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำมันเราก็ใช้พลาสติกน้อยลงเป็นเน้นการดีไซน์ทำให้1ใช้ง่ายขึ้นไม่สูญเสียน้ำมันเช่นแบบถ้าสังเกตดูถ้าใครทำอาหารเนี่ยถ้าไปเดินหยิบน้ำมันตามเชลฟ์เนี่ยแล้วคุณใช้ตอนสุดท้ายเนี่ยคุณจะมีน้ำมันเหลือที่ก้นขวดถ้าเทของเราไม่มีเหลือแน่นอนเราพยายามออกแบบยังไงก็แล้วแต่ให้ใช้ทรัพยากรเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดถ้าเปิดขวดน้ำมันเราเนี่ยถ้าไปดูเทปุ๊บเนี่ยสมูทเลยครับไม่มีกระชอกเลยมันคือมันไอ้พวกรายละเอียดอย่างเงี้ยคือเราทำมาโดยตลอดแล้วเราก็พยายามจะพัฒนาไอ้ตรงส่วนเนี้ยเรื่อยๆหนึ่งคือลดก่อนเราต้องลดไอ้สิ่งที่เราลดได้ก่อนเฟสถัดไปก็ต้องใช้พวก renewable energy ไม่ว่าจะต้องบอกว่าเราปรับปรุงภายในโรงงานของเราเนาะอย่างเช่นเราก็จะมีการทำ warehouse อะไรของเราใหม่ๆพวก warehouse อะไรใหม่ๆเนี่ยพวกเนี้ยเราจะทำโซล่าทั้งหมดเลยเราจะออกแบบเพื่อให้ทำโซล่าให้ได้แล้วก็หวังว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ในการช่วยพวกนี้ในส่วนอื่นเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราขออนุญาตดูตัวเลขก่อนเพราะตอนนี้เรากำลังเก็บตัวเลขในระดับองค์กรเราว่าเรามีจุดไหนที่เราจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราได้แผนยังไงเดี๋ยวมีโอกาสจะแจ้งให้ทราบอีกทีในแง่ของการปลูกอะค่ะไม่แน่ใจว่าที่มันใช้พื้นที่ก็เยอะเพราะว่าคาร์บอนมันก็เยอะนะไปรับปลูกพืชใช่ไหมคะไม่แน่ใจมันโอเคจะต้องบอกมันออฟเซตอะไรกันยังไงไหมคะโอเคต้องบอกนี้ครับในเชิงของพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยจะพูดยังไงไม่ให้ค่าตัวต้องบอกอย่างนี้พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองหลักเนี่ยมันมีสองแหล่งคือหนึ่งคืออเมริกาเหนือกับสองคืออเมริกาใต้อเมริกาเหลือก็คืออเมริกา US เนี่ยครับครึ่งปีเนี่ยเราจะเป็นผลผลิตมาจากทางอเมริกาอีกครึ่งปีเนี่ยจะเป็นผลผลิตมาจากทางอเมริกาใต้ฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่มีแล้วแน่นอนเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทุกเมล็ดที่ถั่วเหลืองปลูกเนี่ยปลูกบนพื้นที่เดิมทั้งหมดคือเขาไม่ปลูกถั่วเหลืองเขาก็ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นดังนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำอะไรได้มากกว่านี้สักขนาดไหนไอ้ส่วนที่พอจะทำได้เนี่ยคือส่วนที่ฝั่งของอเมริกาใต้ในบราซิลที่ยังมีการขยายกำลังการผลิตอยู่ซึ่งการขยายกำลังการนี้ต้องเรียนตามตรงว่าส่วนหนึ่งมันคือการตัดไม้ทำลายป่าถางป่ามาเพาะปลูกซึ่งของ TPO เนี่ยเราไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้ว
อย่างที่เรียนก่อนหน้าว่าเรามีการขอการรับรองจากหน่วยงานภายนอกประจำว่าถั่วที่เราเอามาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ถั่วมาจากการตัดไม้ทำลายป่าดังนั้นเราก็หวังว่าไอ้ถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำอย่างเงี้ยเยอะขึ้นการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันควรจะน้อยลงเพราะว่าความต้องการในการเอาถั่วที่มาจากการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันพอมันไม่มีปุ๊บมูลค่ามันน้อยลงมันไม่คุ้มกับการไปเปิดพื้นที่ดินใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่การผลิตคาร์บอนอะไรจากกระบวนการเกษตรนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสามารถทำอะไรได้ดีเยอะกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ทำถั่วเขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นอยู่แล้วที่มาโฟกัสเรื่อง ESG อะค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้บอกว่าอยากจะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะว่ามันสังคมไทยมันต้องแบบว่าฉุกคิดเรื่องนี้ให้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะทุกองค์กรทุกแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยากให้คุณพาชัยพูดนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมมันต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อีกสักทีหนึ่งได้ไหมคะแบ่งเป็นสองประเด็นนะก็หนึ่งก็คือก็เห็นเนี่ยทุกวันเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องสภาวะภูมิอากาศต่างๆเนี่ยแบบเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแห้งแล้งปลูกพืชไม่ได้อยู่ดีวันดีคืนดีก็ปลูกข้าวไม่ได้เพราะไม่มีน้ำวันดีคืนดีก็ปลูกไปแล้วน้ำท่วมข้าวเสียหายอยู่ดีก็มีโรคระบาดไอ้เหตุการณ์พวกนี้มันเกิดมาจากการที่เราไม่ได้ดูแลไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้อยู่แล้วแล้วมันก็จะเป็นหนักขึ้นถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นการที่จะทำให้มันดีขึ้นได้คือทุกคนมันก็ต้องช่วยกันเนี่ยครับข้อ2ถ้าคุณไม่ตระหนักด้วยตัวเองสักวันนึงสังคมก็จะต้องทำฟอร์สให้คุณทำอยู่ดีคุณจะอยู่ไม่ได้เพราะมาตรฐานการเขาเรียกการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกคนสูงขึ้นทุกคนคาดหวังมากขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ครับชาวบ้านก็คาดหวังมากขึ้นจากคอมเพลเมอร์10ปีที่แล้วถ้าคุณไม่ปรับวันนี้สักวันหนึ่งคุณก็ถูกคนรอบตัวคุณปิดคุณถูกราชการปิดมันก็เป็นทั้งสองปัจจัยครับที่หนึ่งคุณต้องตระหนักด้วยตัวเองว่ามันคุณช่วยอะไรได้บ้างมันปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าคุณไม่ตระหนักสังคมก็จะต้องสุดท้ายก็จะมาบีบคุณให้คุณทำแต่ถ้าคุณเริ่มเลยเนี่ยต้นทุนของคุณเนี่ยน้อยลงคุณทยอยทำไปเนี่ยต้นทุนการเงินของวันนี้คุณเริ่มใช้วันนี้กับคุณไปทำอีก10ปีข้างหน้าต้นทุนการเงินคุณผิดกันแน่นอนแล้วอีก10ปีข้างหน้าคุณถึงจะได้ใช้ประโยชน์ ESG คือแนวทางที่ต้องทำถ้าไม่ตระหนักด้วยตัวเองไม่ตระหนักว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างสักวันหนึ่งสังคมจะกดดันให้อยู่ไม่ได้เพราะมาตรฐานการดำเนินชีวิตของคนสูงขึ้นผู้บริโภคมีความคาดหวังมากขึ้นสุดท้ายก็จะถูกบีบให้ทำดังนั้นการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดีกว่าไปเริ่มในวันหน้าการดำเนินงานวันนี้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและสิ่งที่ทำส่งผลประโยชน์ในอีกหลาย10ปีข้างหน้าคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มหัวข้อน้ำมันพืชไทยพัฒนาคุณภาพสินค้าควบคู่พัฒนา ESG ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการ Podcast ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า